หน่อยนะคะคือในยุคนี้คุณผู้ชมโอ้โหข้าวยากหมากแพงเหมือนกันเงินก็เฟ้อขึ้นทุกทีนะพามาดูตัวเลือกค่ะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บริโภคกันนะโดยความร่วมมือของ True Money จับมือกับ Lotus ค่ะตอนนี้เนี่ยสร้างปรากฏการณ์ทีเดียวคุณผู้ชมออกบริการมาในการผ่อนสินค้าทุกชิ้นในทั้งห้างเลยนะคะ 0% นาน3 เดือนยืดยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้ทีเดียวละค่ะน่าจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคได้เยอะทีเดียวนะคะคุณกรวุฒิ ปริตตปกนะครับที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทางพาณิชย์ของบริษัท True Money จำกัดบอกค่ะว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใช้ก่อนจ่ายทีหลังถูกมองว่าเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคยุคใหม่สามารถจับจ่ายสินค้าตามไลฟ์สไตล์ได้สะดวกสบายและก็สามารถจัดการเรื่องเงินได้ง่ายกว่าที่เคยทำให้บริการวงเงินสะดวกใช้ PayNext Extra ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการใช้ผ่อนชำระสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตค่ะ Lotus เป็นหนึ่งในห้างค้าปลีกชั้นนำที่เข้าถึงลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศโดยหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและมอบความคุ้มค่าสูงสุดจากการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายให้กับลูกค้า Lotus ทั่วประเทศและผู้ใช้ True Money กว่า27ล้านรายได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะมาดูฝากฝั่งของ Lotus กันบ้างนะคะคุณวรวรรณเพียรลิขิตวงศ์ค่ะผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด Lotus ได้พูดถึงความร่วมมือกับ True Money ครั้งนี้บอกว่านอกจากจะเป็นการต่อยอดการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วค่ะยังเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกนะของวงการค้าปลีกค่ะที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าใน Lotus แบบผ่อนชำระได้ทุกชิ้นและทุกประเภทยกห้างเลยทีเดียวเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกรายการใน Lotus กว่า 2,300 สาขาทั่วประเทศนะคะพร้อมรับเครดิตเงินคืนได้ด้วยมี Lotus คอยเพิ่มเป็น 2 เท่าด้วยเมื่อชำระสินค้าด้วย True Money ตั้งแต่1มีนาคมไปจนถึง31ธันวาคม2566นะคะอ้าวแล้วถ้าสมมติสนใจล่ะแล้วไม่เคยใช้ทำยังไงมันยุ่งยากไหมไม่ยากเลยคุณผู้ชมสำหรับลูกค้า Lotus นะที่ต้องการผ่อนชำระสินค้าด้วยบริการ PayNext Extra ครั้งแรกเขาบอกว่าง่ายๆนี่คุณผู้ชมมีแอปพลิเคชัน True Money นะฮะแจ้งพนักงานเลยค่ะเพื่อสมัครใช้บริการจากนั้นยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลต่างๆพร้อมอัปโหลดเอกสารรายได้พออย่างนั้นปุ๊บทุกอย่างเสร็จรอรับ SMS อนุมัติวงเงินค่ะก็สามารถสแกนจ่ายค่าสินค้าและก็เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระผ่านมือถือด้วยตัวเองได้ง่ายๆค่ะเห็นไหมคะนี่โอ้โหคือตอนแรกอ่านแล้วทุกชิ้นน่ะน้องยกแรกก็ได้เลยยกห้างแล้วโลตัสของเยอะมากคุณเข้าไปช็อปอ่ะและ 0% แต่ทุกอย่างคุณผู้ชมต้องดอกจันนะมันจะมีกฎกติกาเนอะในระเบียบที่คุณผู้ชมจะต้องอ่านก่อนและที่สำคัญในยุคแบบนี้อย่าไปโหลดอะไรมัวๆนี่ไม่ได้นะคืออันนี้เราไปที่ห้างได้แล้วบอกพนักงานนะเขาใจดีพร้อมให้บริการบอกว่าอ่ะเราอยากจะชำระผ่านนั้นนี้อย่างนู้นอย่างนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีพนักงานช่วยอำนวยความสะดวกให้อย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ